ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่30มกราคม2564โดยใช้ผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้ไทยมาเลเซียยืนยันเล่นคัดบอลโลกเดือนมิถุนายนนี้โดยงานนี้นะผมทำความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เตรียมลงเตะฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G โดยล่าสุดนั้นคุณโจนายภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เผยมาว่าสมาคมยืนยันจุดยืนชัดเจนมาว่าต้องการให้ฟุตบอลโลกปี2022นี้เลื่อนไปเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทั้งหมดเลยซึ่งตามโปรแกรมทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทางอินโดนีเซียนะฮะในวันที่25มีนาคมส่วนอีก2เกมไปเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะก็คือวันที่7มิถุนายนและก็วันที่15มิถุนายนอีกทั้งไทยลีกวางโปรแกรมเตะไทยลีกในเดือนมีนาคมไปแล้วซึ่งทางเลขาธิการสมาคมได้กล่าวมาว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าไทยจะแข่งขันในช่วงไหนแต่มาเลเซียก็ส่งหนังสือเป็นทางการมาแล้วว่าต้องการยกไปเตะสนามกลางในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งหมดเลยซึ่ง AFC ระบุชัดเจนแล้วว่าสำหรับเกมเดือนมีนาคมนั้นคู่ไหนเตะได้ก็เตะไปส่วนเดือนมิถุนายนนั้นจะต้องเล่นที่สนามกลางเท่านั้นโดยรูปแบบก็ต้องรอดูกันว่าจะแยกกลุ่มจัดหรือว่ารวมกลุ่มแต่หากเพื่อการบริหารการจัดการที่ง่ายขึ้นและก็ให้จบจริงๆนะ AFC คงมองเจ้าภาพที่เหมาะสมส่วนโอกาสที่ทางบุรีรัมย์นั้นจะได้รับเลือกนั้น AFC จะมองถึงมาตรฐานสาธารณสุขนะฮะแต่ละประเทศอย่างเช่นถ้ามาไทยต้องกักตัว14วันแต่ถ้าหากไปกาตาร์ต้องกักตัว3วันก็ซ้อมได้เลยวิธีนี้เป็นแบบบับเบิ้ลนะฮะก็ต้องหาหรือสมาชิกว่าจะเอาเช่นไรเป็นว่างานนี้ก็คือว่าไทยนะผมตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ว่าจะไปเตะในช่วงเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนเลยก็ต้องเหลือแต่แค่ประเทศเดียวในกลุ่ม G ก็คือเวียดนามนั้นยังไม่เซย์เย็ดนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปถ่ายภาพหมู่ทีมซัปโปโรเตรียมซ้อมแบบปิดโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของทางคอนเซเลซัปโปโรนะฮะต้นสกัดของชนาธิปสงกสินที่กำลังปักหลักซ้อมที่โอกินาวาเพื่อจะเตรียมทีมสู้ศึกเจลีก2021นี้ที่จะมีการระเบิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ล่าสุดสโมสรได้ทำการลงฝึกซ้อมกันตามปกตินะฮะและก็มีการถ่ายภาพหมู่เพื่อโปรโมทสโมสรและหลังจากวันที่30มกราคมนี้ไปทางสโมสรจะมีการปรับรูปแบบการซ้อมโดยเป็นการฝึกซ้อมแบบปิดไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าทำข่าวและก็สัมภาษณ์เลยส่วนทางด้านชนาธิปสงกสินกำลังในช่วงฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้กลับมาฟิตเต็มร้อยกันอีกครั้งสำหรับทางคอนเซ็ปต์โปรนั้นจะทำการฝึกซ้อมที่โอกินาวาจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมเจลิก2021นะฮะโดยจะเปิดบ้านทำศึกเจลิกนัดแรกกับทางโยโกฮาม่า FC ในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้โดยถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะผมทางช่องสยามสปอร์ต YouTube นะฮะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเช่นเดิมให้ชมทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะเจลิกกำลังจะกลับระเบิดศึกกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับวีลิกไม่รอดเลื่อนเกม2คู่หนีโควิดที่ระบาดอีกครั้งโดยงานนี้นะผมวีลิกหวั่นว่าไวรัสโควิด-19 นั้นจะระบาดลุกลามสั่งเลื่อนเกมอีก2คู่ในวันที่29และก็วันที่30มกราคมนี้พร้อมแนะให้ทุกสโมสรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยคณะกรรมการการบริหารของการแข่งขันวีลิกภายใต้ VFP ได้ตัดสินใจนะครับผมเลื่อนการแข่งขันวีลิกออกไปอีก2คู่หลังจากก่อนหน้านี้ได้สั่งเลื่อนเกมทันกวงหนินและก็สโมสรโฮจิมินห์ซิตี้ไปแล้วโดยการเลื่อนเกมอีก2คู่เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นและก็ทีมงานที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการการแข่งขันได้ประกาศคู่การแข่งขันดังต่อไปนี้ HSB ดานังกระทังฮองลินฮาตินในวันที่29มกราคมและก็ไฮฟอง FC กับทางฮานอย FC ในวันที่30มกราคมทางนี้คณะกรรมการได้เสนอให้สโมสรสมาชิกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลอย่างรวดเร็วและก็ปรับใช้แผนการทำงานกันต่อไปในเชิงรุกซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้ขอให้สโมสรนะฮะเสริมสร้างการจัดการผู้เล่นตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและก็ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการป้องกันและควบคุมโควิด-19ของทางรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะวีลิกก็ไม่รอดนะผมเลื่อนอีก2คู่หนีโควิดที่ระบาดอีกครั้ง
เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะทนายกิเลนไม่กังวลเคสวันลำที่ฟีฟ่าย้ายได้แต่คดียังรอฟ้องอยู่มีผลนักเตะแล้วก็ทีมใหม่กันด้วยนะโดยงานนี้ที่ผมอัปเดตล่าสุดสถานการณ์นะครับผมมีรายงานเพิ่มเติมจากทางฝากของทีมดังจากศึก SCG เมืองทองกับกรณีนักเตะแหกค่ายดังวันลำที่เป็นวาทกรรมทางโลกออนไลน์อยู่ณขณะนี้โดยล่าสุดเมื่อสอบถามไปยังสโมสรต้นสังกัดของนายบรณฤทธิ์ซึ่งวาจานะฮะผู้ในการของสโมสรได้เปิดเผยมาว่าเราไม่ได้วิตกกังวลกับการที่ทางฟีฟ่าได้อนุมัติการคุ้มครองชั่วคราวที่ทางสโมสรไม่ได้เกี่ยวข้องเลยให้กับทางดังวันลำเป็นการหารือกันระหว่างสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นกับทางสมาคมฟุตบอลไทยซึ่งก็เป็นเรื่องของขั้นตอนปกติที่มีการอ้างของนักเตะกรณีไร้สังกัดนั่นเองโดยสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงก็คือนักเตะคนนี้ออกจากสโมสรโดยที่เรานั้นทำได้เพียงแค่รับรู้เท่านั้นแล้วฟีฟ่าก็เข้ามามีส่วนในการให้ใบอนุญาตในการโอนย้ายชั่วคราวเมื่อได้ข้อมูลว่านักเตะคนนี้ได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วแต่ในใบอนุญาตนั้นของทางฟีฟ่าก็ยังระบุได้ว่ามีการแจ้งไปทางนักเตะด้วยว่าคดีความยังอยู่ตามการฟ้องร้องหมายถึงการจะให้สิทธิ์คุ้มครองให้โอนย้ายได้นะฮะโดยไม่ได้หมายความว่าตัวนักเตะเองนั้นไม่ได้ผิดที่ละเมิดสัญญาก็ตรงตามที่ท่านเลขาสมาคมฟุตบอลได้ออกมาให้ข่าวกันก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ผ่านมานั้นเราได้มอบหมายให้ทนายสโมสรสำนักงานปารีสมิสเตอร์คริสโตฟลารูทนายชาวฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านไทยลีกและก็อาเซียนเป็นอย่างมากมายและมีประสบการณ์หลายๆเคสที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่ยื่นถึงฟีฟ่าและก็ถึงศาลกีฬาโลกมาแล้วเป็นทนายผู้รับผิดชอบรณฤทธิ์ ซึ่งวาจาคนนี้ได้กล่าวนะฮะซึ่งทางกรณีของมิสเตอร์คริสโตฟเนี่ยได้กล่าวสรุปเพิ่มเติมในใจความสั้นๆมาว่าสโมสรเซเลโซสก้าจากเจลีกมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากมายที่จะลงทะเบียนนักเตะรายนี้ที่อยู่ในเคสของฟีฟ่าซึ่งก็ถือเป็นการที่ดีที่เรานั้นมีผู้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นไม่เพียงแค่มิสเตอร์วันลำแต่ยังมีเซเลโซออสก้าอีกหนึ่งรายซึ่งก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ทางฟีฟ่านั้นจะประเมินจากสถานการณ์ตามจริงตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การพิจารณาค่าชดเชยที่มีค่าตัวในการโอนย้ายมูลค่าสัญญาที่เหลืออยู่ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งมาว่ามิสเตอร์วันลำจะทำผลงานที่นั่นได้ดีซึ่งหมายถึงโอกาสที่มากยิ่งขึ้นที่เราจะได้รับนั่นเองซึ่งแน่นอนนะผมสโมสรของเมืองทองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดในสัญญาเพียงแต่แค่ว่าพักบางส่วนของเงินเดือนในแต่ละเดือนไว้ไม่ได้ขาดจ่ายเงินเดือนติดต่อกันตามที่ฟีฟ่ากำหนดเอาไว้อย่างที่อ้างมาซึ่งการพักบางส่วนนั้นก็ได้รับการตกลงร่วมกันของนักกีฬาทั้งทีมโดยมีการรับรองตามมติที่ประชุมจากสมาคมซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นจากทุกภาคธุรกิจนะฮะที่มีผลกระทบจากโควิด-19 แรงงานพนักงานสายการบินโรงแรมก็เกิดขึ้นทำไมนักกีฬาจะสามารถยกเว้นได้ซึ่งเคสนี้เป็นเรื่องขึ้นมานะฮะเพราะนักเตะนั้นมีการชี้นำของเอเจนต์ไม่มีลายเส้นขาดเกียรติและศักดิ์ศรีชักนำไปในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลที่ผิดทางทนายเมืองน้ำหอมก็กล่าวปิดท้ายนะนะผมเป็นว่างานนี้คดีนี้ยังไม่จบอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรจะหมู่หรือจะจ่ากันแน่เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเจ้าแบล็กหวังพาตัวใหญ่พิฆาตขึ้นกลับไปที่ไทยลีกกันอีกครั้งโดยพงษ์พัฒน์หลิวรุ่งเรืองกิจนะฮะมิดฟิลด์ร่างเล็กคนใหม่ของทัพไชน่าทอนบิลยอมรับมาว่าไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าตนเองนั้นต้องย้ายทีมหวังพาทัพนกใหญ่พิฆาตกลับไปสู่ไทยลีกกันอีกครั้งโดยเจ้าแบล็กนะฮะพงษ์พัฒน์หลิวรุ่งเรืองกิจนักเตะวัย24ปีย้ายมาจากทางค้างคาวไฟสุโขทัย FC ในช่วงตลาดซื้อขายเลขที่2นี้โดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงการย้ายทีมในครั้งนี้มาว่าเซอร์ไพรส์ครับไม่ทันตั้งตัวที่ได้รู้ว่าย้ายมาที่นี่แต่ก็มีความสุขดีครับได้เจอพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักกันอีกครั้งยอมรับนะว่าตนเองตัวเล็กนะฮะและก็ดูบอบบางซึ่งก็เป็นจุดอ่อนในด้านร่างกายแต่ผมเนี่ยพยายามเข้าฟิตเนสเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นหวังว่าประสบการณ์ที่ตนเองเคยลงสนามในศึกไทยลีก2จะช่วยพาทีมชนะนั้นลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกให้จงได้ฐานนิสัยการของนักใหญ่บิคาชนะทอนบิลนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งทั้งหมด17นัดชนะไป6เสมอไป5แพ้ไปอีก6มีทั้งหมด23แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนที่2ล่าสุดนั่นเองสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชนะทอนบิลนั้นจะเปิดบ้านเตะนัดตกค้างกับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดในวันพุธที่3กุมภาพันธ์เริ่มแข่งขันกันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามเขาพรองเซเดียมนั่นครับแฟนๆพวกเขาสามารถติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะศึกไทยลีก2กำลังจะกลับมาแล้ว
และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่30มกราคม2564โดยใช้มุกบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ